ตอนนี้อลิซมีเงินอยู่ล้านสี่อีก 600,000 เดือนหน้าอลิซจะรีบหามาให้พูดดีๆอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะต้องคุกเข่าขอร้องเนื่องจากว่ามีการกระทำผิดอย่างร้ายแรงทางวินัยของอลิสาบอร์ดมีคำสั่งให้ตรวจสอบคนที่ทำงานกับอลิสาทุกคนคุณปิติโรจน์สิริอาภาเราขอเชิญคุณไปให้ปากคำด้วยครับหรือว่าถ้าผมทำผิดจริงเนี่ยผมคงจะรวยมหาศาลแล้วรอยเล่นเกมออฟฟิศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีเสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus